ครับผม MN ทัศน์ TV นะครับผมเพิ่งจะรู้ไม่นานว่าพี่เป้ได้เสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามพี่เป้นะผมก็เสียใจมากผมก็รู้เมื่อ3วันก่อนผมก็เพิ่งจะมาทำวันนี้ผมก็โทษด้วยเพราะว่าผมยังไม่ค่อยทำใจสักเท่าไหร่เรื่องนี้ก็ร้องไห้บางครั้งนะรู้สึกแย่นะเขาอุตส่าห์ทำมาแล้วอยู่ดีก็แบบเป็นโรคไตเขาอาจจะหัวใจไม่สู้ก็ได้แต่ก็ตั้งแต่มาเสียไปแล้วก็เขาจะอยู่ในหัวใจพวกเราเสมอนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับใช่ว่าผมไม่เสียใจนะผมก็เสียใจเขาเป็นคนดีไงเขาแบบทำมาตั้ง6ปีแล้วเนาะพี่เป้เขาทำมาตั้ง6ปีแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขาก็แบบเสียไปแล้วคือก็เสียไปตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับแต่ผมอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรสักเท่าไหร่ไม่ ใช่ไงนะลามาเลยอันนี้ก็น่าจะตอนที่อันนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่อัดก่อนจะเสียเหมือนเขาจะรู้ต้องเป็นโรงพยาบาลเริ่มเป็นก็เริ่มจะเป็นแล้วพี่เบียนเขาได้มาบอกว่าจะปล่อยไว้อย่างนั้นก็ดีแล้วเพราะอาจจะแบบเงินก็น่าจะไปอยู่ที่พวกญาติญาติเขาครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมติดตามพี่เขามาประมาณ3ปีผมติดตามพี่เบนของพี่เป้ก็จริงแต่นั่นแหละนี่คืองานส่งของพี่เป้นะครับสามารถติดตามที่ช่องนี้ได้เลยครับนี่ไม่ใช่ช่องผมนะแต่เป็นช่องใครไม่รู้เหมือนกันนี่แหละวันเผาของพี่เป้แล้วก็หลายวันมาแล้วก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ผมก็เริ่มทำใจได้แล้วนะครับชาติหน้าขอให้พี่เป้ได้มาเจอพี่เป็นอีกนะก็ขอให้พี่เขามีส่วนบุญอะไรด้วยแม่พี่เขามีอยู่แล้วเพราะพี่เขาเป็นคนดีอยู่แล้วถูกไหมนี่ก็แมปของที่เขาเล่นกันตอนลงก่อนที่พี่เขาจะเสียไอพี่นะชื่อยินชื่อเป้หลับให้สบายนะเพื่อนไม่ต้องพวกกูทุกอย่างมันทำไมก็อ่านตามได้เลยนะครับ
ามไปได้เลยที่ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันรู้สึกเอ้าวันนี้ใครวะคือมี FC หลายคนเห็นไหมครับเขาก็ทำช่องแบบมาก็หมดเลยใช้ทีมทีในการช่วยกันนะตอนนี้เต็มหมดเลยก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับคือถามว่าผมเสียใจไหมเสียใจครับก็ผมไม่มีอะไรพูดจริงก็ใครจะมาคอมเมนต์เสียใจก็คอมเมนต์ได้นะนี่คลิปนี้อนุญาตก็ขอบคุณครับ